คนไทยที่เข้าความหมายคำว่าเป็นคนไทยยากจนเนี่ยไม่ใช่4ล้านคนนะทำไปทำมาเนี่ย8ล้านคนนะฮะท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาหทัยราช31ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยรู้ไหมครับคนไทยที่เข้าความหมายคำว่าเป็นคนไทยยากจนเนี่ยไม่ใช่4ล้านคนนะทำไปทำมาเนี่ย8ล้านคนนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ทำให้คนไทยพอจะได้รู้กันนะครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับคนที่ยากจนนะครับแร้นแค้นเข้าสู่ขายเส้นที่บอกว่าเป็นเส้นความยากจนเนี่ยนะฮะเรารู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าก็มีอยู่แถวๆนี่แหละประมาณ3ล้าน4ล้านคนซึ่งสิ่งที่จะบอกว่าทำให้คนจนหมดจากประเทศไทยไปนี่นะครับจนแล้วจนรอดเนี่ยนะฮะตัวเลขก็ยังฟ้องอยู่ว่าคนไทยก็ประเทศไทยก็ยังมีคนจนอยู่ประมาณ4ล้านคนนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าถ้าใช้เกณฑ์หรือว่ามิติจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือวิธีวัดเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเป็นวิธีวัดจากทางด้านสภาพัฒน์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวชี้วัดของเขาเนี่ยมันก็จะมีครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นตัววัดที่เรียกว่าสากลที่เรียกกันว่าเส้นความยากจนคือเส้นความยากจนก็คือหมายความว่าถูกกำหนดโดยสถาบันการเงินอิสระระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกหรือว่า IMF ก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะกำหนดเส้นความยากจนเช่นมีรายได้ต่อวันต่ำกว่าเท่านี้ดอลลาร์ลงมานะครับแล้วก็แปลงเป็นเงินในแต่ละสกุลของแต่ละประเทศก็เอาค่าเงินในแต่ละประเทศคูณเข้าไปเนี่ยนะถ้าต่ำกว่าเท่านี้ถือว่าคุณเป็นคนที่ยากจนแร้นแค้นอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวชี้วัดระดับสากลถูกไหมฮะแต่ที่นี่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรบริบทใช่ไหมหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าความยากจนสถานะความยากจนแร้นแค้นแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็ถูกจัดอยู่ในเป็นประเทศที่แบบรายได้ต่ำรายได้ต่ำถึงรายได้กลางรายได้กลางถึงรายได้สูงรายได้สูงขึ้นไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นสถานะความยากจนของแต่ละประเทศพวกนี้โดยเฉพาะความยากจนหรือคนเส้นยากจนในแต่ละประเทศพวกนี้มันก็ต่างกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าข่ายความยากจนแร้นแค้นต่ำกว่าเส้นยากจนในประเทศที่มีรายได้สูงก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีรายได้ที่สูงกว่าคนที่มีรายได้แร้นแค้นยากจนในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำสุดเพราะฐานไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณวรวรรณพริคามินรองเลขาธิการของสภาพัฒน์นะครับได้พูดถึงเรื่องของการใช้ดัชนีชี้วัด4มิติเพื่อที่จะกำหนดว่าตกลงแล้วประเทศไทยมีคนยากจนเท่าไหร่กันแน่นะครับทีนี้ไอ้การวัดฐาน4มิติเนี่ยเขาไปวัดด้านไหนบ้างด้านการศึกษาด้านการใช้ชีวิตแบบที่ดีต่อสุขภาพด้านความเป็นอยู่แล้วก็ด้านการเงินเนี่ยเขาดิสภาพัฒน์ใช้4ตัวนี้วัดคู่ไปกับเส้นความยากจนที่ระดับสากลเขาวัดปรากฏว่าคนไทยปัจจุบัน2565เดือนธันวาคมมีคนไทยที่ยากจนถึง 8.1 ล้านคนนะ 8.1 ล้านคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะครับพอเราใช้ตัวชี้วัด4ตัวของสภาพัฒน์เข้าไปจับเขาบอกว่าที่มากที่สุดเลยนะก็คือด้านความเป็นอยู่มีคนจนในด้านนี้ถึง 35% รองลงมาคือความมั่นคงทางด้านการเงินแทบจะอ่อนแอเลยเนี่ย 29% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ทำให้มีคนยากจนมากที่สุดเพราะฉะนั้นหมายความว่าคือถ้าไปเอาตัวชี้วัดเส้นความยากจนต่ำกว่าเส้นนี้จริงอยู่ครับคนไทยจะมีคนยากจนประมาณ 4.4 ล้านคนแต่ถ้าแบบเจาะเอาเข้ารายละเอียดลึกๆเอาของจริงอย่างสภาพัฒน์วัดผ่าน4ตัวกฎเกณฑ์เนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยมีคนยากจนถึง 8.1 ล้านคนถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อประเทศไทยมีคนยากจนถึง 8.1 ล้านคนเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับใครคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อฮะใครบอกไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อเลยครับนะฮะสภาพัฒน์ใช้ตัวชี้วัด4ตัววัดออกมาปรากฏว่าประเทศไทยมีคนยากจนไม่ใช่แค่ 4.4 ล้านคนตามวิธีวัดสากลแต่มีคนยากจนถึง 8.1 ล้านคนถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าประเทศไทยมีคนยากจนสูงถึง 8.1 ล้านคนนะครับทีนี้ทำไมอยู่ดีๆสภาพัฒน์ถึงบอกว่าก็ต้องใช้วิธีวัด4ตัวสิแล้วจะทำให้รู้ว่าสถานะของคนจนในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันมีน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัดที่จะบอกว่าเป็นเพราะอะไรทำไมคนไทยถึงยากจนขนาดนั้นนะครับความยากจนในหลายมิติที่เขามาทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้สุดท้ายเนี่ยคือก็จะกลับไปที่รัฐบาลเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ออกแบบนโยบายมาตรการในการที่จะเข้าถึงแก้ไขถูกจุดถูกกลุ่มเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่า
ทางสภาพัฒน์ยังบอกว่าในปี64เนี่ยนะฮะยังมีประเด็นปัญหาที่หมักหมมสั่งสมและก็เป็นแรงกระเพื่อมทำให้คนจนได้รับผลกระทบทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่เด็กไทยเนี่ยไม่ได้เรียนต่อในระบบเนี่ยนะหลุดออกจากระบบถึง 280,000 คนในขณะเดียวกันมิติด้านสุขภาพที่ทำให้คนยากจนมีปัญหาทางด้านจิตใจจิตวิทยาก็คือว่าอะไรครับเครียดสูงซึมเศร้าก็เป็นนะฮะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายก็สูงนะครับทางด้านสภาพัฒน์ก็เลยบอกว่าถ้าดูกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ทำให้เข้าใจสถานะของความยากจนในประเทศไทยได้เข้าถึงชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าจากการเปิดเผยเอาเข้าจริงๆตรงเนี้ยแสดงว่าถ้าวัดจากตัวชี้วัดสากลของประเทศไทยซึ่งอิงตัวชี้วัดสากลระดับโลกคือเส้นความยากจนในความเป็นจริงแล้วแสดงว่าคนยากจนในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่าการวัดค่าสากลเนี่ยนะครับถึงเท่าไหร่กว่า 100% ขึ้นไปอีกเท่าตัวครับเป็น 8.1 ล้านคนนะฮะถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับประเทศไทยมีคนยากจนมากถึง 8.1 ล้านคนตามวิธีวัดของสภาพัฒน์ส่งครับส่งนะฮะไม่ต้องเกรงใจครับนะฮะ